ข่าวของคุณแม่ท้วนนะครับที่ท่านจากไปเมื่อวานนี้หลายท่านคงทราบแล้วตอนนี้นะครับศพของคุณแม่ท้วนก็คงจะถึงบริเวณบ้านเลขที่183ถนนวิเศษกุลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณชวนหลีกภัยแล้วก็ลูกสาวนะครับได้นำร่างของคุณแม่ท้วนนะครับลงในโรงไม้ติดแอร์นะครับแล้วก็นำกลับไปที่จังหวัดตรังนี่ก็เป็นบริเวณบ้านนะฮะของลูกสาวนะฮะก็คือคุณจงจิตหลีกภัยหมู่บ้านนวมินนะฮะก็นี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะท่านผู้ชมครับตอน 01:45 นะฮะเหมารถตู้กันไปนะครับก็มีคุณชวนนะครับแล้วก็มีคุณจงจิตประมาณสักเกือบ4ปีนะครับที่คุณแม่ท้วนนั้นท่านอายุมากแล้วท่านก็มา อยู่ที่บ้านลูกสาวนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วถ้าเกิดจะเข้าออกที่ประมาณสิริราชมาอยู่กรุงเทพก็สะดวกนะครับแต่ว่าตลอดเวลา3ปีกว่านั้นคุณแม่ท้วนก็คนแก่นะฮะอยากจะกลับบ้านที่ตรังนะครับเมื่อวานนี้ในขณะที่คุณชวนหลีกภัยนะครับอดีตนายกกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ที่บ่อปลาคาร์ฟรัฐสภานะฮะน้องสาวคือคุณจงจิตก็โทรศัพท์ไปบอกว่าคุณแม่สิ้นลมแล้วนะครับซึ่งก็ที่ใส่ลงไม้ติดแอร์เนื่องจากว่าเป็นการเสียชีวิตกระทันหันนะครับยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันก็เลยต้องเผื่อเวลาไว้ในการประสานงานนะฮะใส่ไว้นะครับท่านก็จากไปเมื่อวานนี้ท่านก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เดินออกกำลังกายนะครับในบริเวณบ้านแล้วก็อาบน้ำอาบท่าตามปกติแล้วก็ไปนอนหลับนะฮะเสร็จแล้วหลานสาวคือคุณปุ้ยน้องปุ้ยก็ไปปลุกคุณแม่ท้วนไม่ตื่นแล้วนะฮะท่านจากไปด้วยโรคชรานะครับสิ้นลมไปตอนนี้ทุกคนในจังหวัดตรังนะครับก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็มาเตรียมตัวนะครับรอรับคุณแม่ท้วนนี่เป็นงานระดับจังหวัดเลยนะฮะพอคุณแม่ท้วนนี่ถือว่าบางคนบอกเป็นผู้แทนจังหวัดตรังตัวจริงเรามีเสียงของคุณแม่ท้วนหลีกภัยนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะลองฟังดูนะครับเชิญครับตัดเองเลยครับตัดเองโอ้โหตัดยาวตัวตัดสั้นนะเมื่อวานก็ตัดสั้นแต่แม่ตัดยาววันนี้ทำไมไม่ตัดยาวแม่ท้วนครับเพราะว่าตัดดูตัดปิดนั่นให้เพื่อนตัดปิดเราตัดเราได้เพื่อนตัดปิดจะได้ตัดใหม่ตัดใหม่ได้ได้ตัดยาหน่อยนะแต่ว่าตัดถูกก็เลยกลายเป็นสีดูสวยอ้วนใจเด็กคิดนะหนูตัดตัดตัดปิดนั่นเราต้องจำได้ยังจำได้โรงเรียนนั้นไปไปโรงเรียนนั้นไปเปิดได้เรื่อยก็เลยวันนี้แม่เราตัดเองครับแต่ตัดนุ่มไปตั้งไม่เต็มมาตึงจะไม่หมายแม่บุญวะปูปากซ่าไปไม่หมายวะแม่เรียกลูกเรื่องปวดเรียนจบแล้วครับบอกว่าไม่เป็นจะอีกเล่นการเมืองนั่นสิครับแม่ขัดใจไม่ทั่วแล้วบอกว่าอะไรแกบอกว่าอย่าเสียใจนะแกต้องเล่นการเมืองคุณพ่อนิยมบอกบอกชวนเขาเล่นเองอ๋อแต่ดีแม่แม่บอกว่าเฮิร์นทองเราไม่มีก็ไม่รู้ว่าการเมืองเป็นยังไงเล่นการเมืองมันต้องมีเฮิร์นมีเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์คนกินนั่นยังแข็งแรงโหหลายปีแล้วนะฮะใช่ครับก็เป็นผู้ที่ช่วยคุณชวนหลีกภัยได้เป็นส.ส.นะฮะเป็นแบ็กอัพให้ตลอดตั้งแต่สมัยแรกเลยนะฮะ2512เป็นต้นมาอายุของคุณแม่ท้วนก็เป็นที่สับสนกันพอสมควรนะครับเพราะว่าตามหน้าสื่อเบื้องต้นก็บอกว่าท่านอายุ99เกิดปีพ.ศ.2455นะฮะแต่ถ้ามีการตรวจสอบนะครับอย่างไทยรัฐเขาก็ไปตรวจสอบกับหลักฐานของท้องถิ่นเทศบาลนครตรังตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรนะฮะก็พบว่าคุณแม่ท้วนหลีกภัยเนี่ยเกิดปีพ.ศ. 2458นะครับแต่ว่าไม่ทราบวันที่แล้วก็เดือนก็เป็นไปตามภาษาคนสมัยก่อนนะครับท่านไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอายุของแม่ท้วนก็คือ96ปีนะครับอันนี้ได้รับการยืนยันกับคุณระลึกหลีกภัยด้วยนะครับ96ปีมีลูก9คนนะฮะมีลูกชาย6มีลูกสาว3คนคุณชวนหลีกภัยนั้นก็เป็นคนที่3มีบุตรชายคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือคุณพินโยหลีกภัยนี่นะครับทราบว่าบ่าย2โมงวันนี้นะครับทางสำนักพระราชวังจะให้เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ
ไปที่บ้านตระกูลหลีกภัยด้วยนะครับศพอยู่ที่ศาลากลางลานบ้านเลยนะครับเป็นบริเวณที่เป็นอย่างที่เราทราบกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังไปแล้วนะครับที่บ้านหลังนี้จากนี้ไปไม่มีภาพของคุณแม่ทั่วหลีกภัยแล้วนะฮะครับจากไปแล้วนะครับ